อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดแนวนโยบายคอสชอในการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่ไม่สร้างความตักแตกแยกของคนในสังคมนายพิเนศจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนจากกองทัพภาคที่4และกรกตประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนรถแมพของคอสชอแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินงานตามแนวทางคอสอชอในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งทนางนวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นการสร้างความเข้าใจไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกและลดความขัดแย้งของประชาชนทุกฝ่ายเพื่อเดินไปสู่ความสําเร็จของการปฏิรูปประเทศทนนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรก